อบการนะครับในช่วง9เดือนแรกของบริษัทนะครับเนื่องจากว่ารอบบัญชีของบริษัทเราเนี่ยจะไม่ตรงกับหลายๆบริษัทนะครับของเราเริ่มวันที่1กันยาแล้วไปสิ้นสุดเอาวันที่31สิงหานะครับเดี๋ยวช่วงแรกจะให้คุณทางคุณวรังคณาที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินเนี่ยนำเสนอแบ็คกราวด์เกี่ยวกับบริษัทเรานะฮะอย่างเร็วๆนะครับแล้วก็จะไปที่รายละเอียดของผลประกอบการนะฮะในช่วง9เดือนแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะนะฮะนำเสนอเรื่องของกลยุทธ์ในการทำธุรกิจแล้วก็อัปเดตเรื่องของแผนงานทางกลยุทธ์ต่างๆที่เราได้เริ่มไปแล้วแล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการนะฮะแล้วก็เรื่องที่เป็นแผนที่เราจะเดินหน้าต่อไปในช่วงที่จะเปิดเสรีนะครับในการทำธุรกิจหลักทรัพย์ในปีหน้านะครับดังนั้นขอเชิญทางคุณวรังคณานะฮะนำเสนอข้อมูลได้เลยขอเริ่มที่แบ็คกราวด์ของบริษัทก่อนนะคะบริษัทตั้งขึ้นในปี1970นะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือในปี1997ที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตบริษัทก็ยังคงเป็นบริษัทหนึ่งในบริษัทที่อยู่รอดมาแล้วก็พร้อมกันนั้นในช่วงระหว่างปีนั้นเราก็มีการขยายmarket share ของเราแล้วก็ขยายงานของเราอย่างมากนะคะในปี2008บริษัทได้ตั้งแผนกที่จะบริการลูกค้าที่อยากจะลงทุนในต่างประเทศขึ้นในปี2010บริษัทได้เปิดธุรกิจlaunch omnibus account ซึ่งเป็นบริการการซื้อขายด้วยลงทุนนะคะผ่านบริษัทในปี2011บริษัทครบรอบ40ปีแล้วเราได้จัดงานครบรอบ40ปีไปแล้วนะคะต่อมาเป็นโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทกลุ่มโนบุระถือหุ้นจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเราซึ่งรวมกันแล้วประมาณ 38% นะคะนี่เป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นห้าอันดับแรกซึ่งณปิดบัญชีครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งเป็นการปิดมุกเพื่อประชุมผู้ถือหุ้นอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่เรามีนะคะโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทนี่เป็น organization chart ระดับมี board of director แล้วก็เราจะมีคณะกรรมการบริหารแล้วก็มี audit committee แล้วก็มีผู้บริหารกรรมการบริหาร5ท่านซึ่งดูแลในส่วนงานต่างๆมี compliance กับ internal audit ซึ่งเป็น department ซึ่งแยกมาต่างหากและ report โดยตรงกับ audit committee และคณะกรรมการบริษัทมีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย11ท่านนะคะมีกรรมการอิสระ4ท่านส่วนผลประกอบการโดยสรุปในช่วงระหว่าง9เดือนและ9เดือนแรกของปีนี้สิ้นสุดเดือนสิ้นสุดพฤษภาของปีนี้นะคะกำไรสุทธิของบริษัท 147.86 ล้านเมื่อเทียบกับปีก่อนทั้งปี117ล้านซึ่งณ9เดือนของปีนี้เนี่ยมากกว่าปีก่อนทั้งปีแล้วและถ้าเทียบกับช่วงพีเรียดเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 100% นะคะกำไรต่อหุ้นของ9เดือนปีนี้ 2.16 ซึ่งก็เหมือนกันก็คือมากกว่าของทั้งปีของปีที่แล้ว 1.63 ส่วนของผู้ถือหุ้นณเดือนพฤษภาคม3.56 พันล้านนะคะแล้วก็ total asset ก็ประมาณ 5.6 พันล้านแล้วก็ ROE 5.5% NCR 196% NCR เป็นการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องซึ่งเป็นกฎของตลาดกลต.ซึ่ง require ที่ 7% เรามี 196% มีจำนวนพนักงานประมาณ405คนค่ะทางด้านผลการดำเนินงานโดยสรุปก็คือว่าช่วง9เดือนของปีนี้รายได้รวมของเรา741ล้านซึ่งประมาณใกล้เคียงกับรายได้ทั้งปีของปีที่แล้วค่าใช้จ่าย543ล้านกำไรก่อนภาษี198ล้านแล้วก็หลังภาษีประมาณ148ล้านซึ่งเท่ากับกำไรต่อหุ้น 2.16 บาทมีกำไร
อัตราส่วนของกำไรสุทธิที่ประมาณ 20% ROE 5.5 และ ROA เท่ากับ 3.5 ค่ะโครงสร้างรายได้ของเรารายได้จากคอมมิชชั่นเป็นสัดส่วนใหญ่ของเราก็คือว่าประมาณ 74% แล้วรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการประมาณ 5% รายได้อื่นๆ 21% ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้เงินปันผลและดอกเบี้ยทางด้านงบดุลนะงบดุลณวันสิ้นสุดวันที่31พฤษภาคมปีนี้มีสินทรัพย์รวม 5,604 ล้านบาทแบ่งเป็น6นะคะประมาณ 19% เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนนะประมาณ 75% ของ 5,600 ล้านจะเป็นลูกหนี้นะแล้วก็อื่นๆประมาณ 6% ซึ่งถ้าดูจากอันนี้แล้วก็คือประมาณ 94% เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องหรือจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างสูงเลยนะคะในจำนวน 75% ซึ่งเป็นลูกหนี้เนี่ยหรือประมาณ 4,000 กว่าล้านเนี่ย33% ของตัว 4,000 กว่าล้านเนี่ยนะคะเป็นลูกหนี้จากธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นการ อีก3วันทำการเนี่ยอันนี้จะเปลี่ยนเป็นเงินสดเพราะว่า3วันทำการเขาก็จะลูกหนี้พวกนี้จะชำระหนี้นะคะตามปกติ 57% จะเป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมหรือ margin loan แล้วก็อีกส่วนที่เหลือ 10% จะเป็นลูกหนี้จากธุรกิจ SBL ซึ่งเป็นแล้วก็เป็นพวกเงินประกันจากธุรกิจ SBLส่วนทางด้านหนี้สินและส่วนของทุนหนี้สินและส่วนของทุนทั้งหมดมี 5,600 ล้านซึ่งแบ่งเป็นจำนวนหนี้สินอยู่ประมาณ 2,000 ล้านและที่เหลือประมาณ 3,600 ล้านเป็นส่วนของทุน 3,600 ล้านที่เป็นส่วนของทุนเนี่ยเป็นส่วนเกินทุนและทุนที่ได้รับชำระแล้วประมาณถึง 2,800 ล้านณสิ้นเดือนพฤษภาคมอะค่ะbook value ของเราคืออยู่ที่ประมาณ52บาทนั่นนี่จะเป็นราคาหุ้นของ CNS นะคะกับเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมาในปี2009ซึ่งราคาหุ้นประมาณ17บาทในปี2010ราคาหุ้นประมาณ27บาทและในปีนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนสิงหาคมราคาหุ้นเฉลี่ยประมาณ31บาทนะเงินปันผลใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจ่ายเงินปันผลในอัตราส่วนเกือบ 100% แต่จริงๆแล้วนโยบายเงินจ่ายการจ่ายเงินปันผลของเราเนี่ยมีว่าประมาณไม่ต่ำกว่าผู้บริหารจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า 60% ของกำไรสุทธิยกเว้นแต่เรามีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินในการขยายธุรกิจอันนี้เป็น market share ของเรานะคะ market share ในปี2009 2010แล้วก็ในปี2011ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าในช่วงตั้งแต่ช่วงประมาณ 4-5 เดือนหลังตั้งแต่เดือนมีนาจนมาถึงเดือนสิงหาเนี่ย market share ของเราเริ่มดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราพยายามปรับปรุงอะไรหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวคุณสุเทพจะพูดในต่อไปค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทาร์เก็ต market share ของปีนี้ที่ 2.68% ซึ่ง เราทำได้แค่ 2.38 แต่อย่างไรก็ตาม เรา market share 2.68 เนี่ยเราทาร์เก็ต commission revenue ไว้542ประมาณ541ล้านซึ่งในความเป็นจริงเราทำได้542ล้านแล้วก็คือว่าถึงเราไม่มี market share แต่ revenue target เรามีเนื่องจากว่าบริษัทค่อนข้างที่จะมีคอมมิชชั่นเรทที่สูงเรายังดำรงคอมมิชชั่นเรทที่สูงได้นะคะอันนี้จะเป็นภาพของmarket share ในแต่ละ segment ของเราเรามี customer ที่แบ่งเป็น retail foreign แล้วก็ domestic institutional อันนี้เป็น market share ของแต่ละ segment แล้วก็เป็น market share โดยรวมซึ่งลูกค้าของเราเนี่ยแบ่งเป็นรีเทลเนี่ยประมาณ80% นะคะแล้วก็เป็นdomestic institutionประมาณ 11% แล้วก็รีเทลประมาณ 8% นะซึ่งสัดส่วนผู้ลงทุนของตลาดเนี่ย
จริงๆแล้วรีเทล